สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับหากท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าทำไมคลิปนี้นั้นมาเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้ชิบหายตายห่าปกติมาเป็นเสียงนะครับผมวันนี้ที่มาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพ่อบอกเลยว่าไม่ค่อยมีเวลาตัดเสียงครับเราก็เลยรีบอ่านรีบบอกเลยเพราะว่าเพิ่งไปดู Guardian of the Galaxy 2มานั่นเองครับและต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นั้นมันแบบอยากรีบรีวิวมากอะไรแบบนี้มันเป็นหนึ่งในสุดยอดหนังที่ต้องบอกเลยว่าแฟน Marvel Comic ต่างๆเนี่ยเดากันไม่ออกเลยครับผมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่สามารถบอกได้ว่าจักรวาลหนังกับจักรวาลคอมิกเนี่ยแยกตัวออกจากกันโดยสมบูรณ์นะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีอาหารอะไรเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเดายากขึ้นนะครับนี่เหมือนแบบว่าทางผู้สร้างเนี่ยต้องการจะดักทางคนอ่านนะครับว่าแบบเนี่ยมึงเดาไปเหอะเดาไม่ถูกหรอกเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้อิงอย่างในคอมิกเลยกูอิงจากความคิดของกูเองอะไรแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเริ่มรีวิวกันนะครับเราจะขอเตือนก่อนหากท่านผู้ชมนั้นไปดูหนังมาแล้วเนี่ยก็กดปิดไปได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้หรือหากท่านผู้ชมนั้นไม่อยากดูรีวิวก่อนที่จะไปดูหนังเนี่ยก็ไม่ต้องดูครับปิดไปเลยนั่นแหละครับผมและนี่นะครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าคือหนัง Guardians of the Galaxy 2เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นหนังที่เหมาะกับคนที่แบบว่าชอบหนังตลกหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่หนังที่เคร่งเครียดเหมือนโลแกนหรือว่าเหมือนเรื่องอื่นๆนะครับผมเป็นหนังแบบแนวสดใสหน่อยๆอาจจะมีฉากปนเศร้าปนเครียดมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเนื้อหาส่วนมากเน้นตลกครับผมแบบใส่มุกยิงเรื่องมาเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยมีคอนเซปที่เจ๋งมากๆนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปที่แบบว่าทำให้จักรวาลคอมิกกับจักรวาลหนังเนี่ยมันแยกออกจากกันได้เลยแบบว่าเป็นคนละโลกกันเลยครับผมเป็นคอนเซปที่แบบว่าสุดยอดครับเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมต้องการดูอะไรที่มันเดายากๆเดาไม่ออกอารมณ์คึกคักสดใสเนี่ยเรื่องนี้เลยครับผมเหมาะมากๆโดยรวมเนี่ยผมอาจจะแบบว่าก็ถูกใจเกือบทุกส่วนนะแต่ถูกใจก็แบบอาจจะไม่ทุกส่วนนะบางส่วนผมอาจจะรู้สึกว่ามันแบบอาจจะตลกเยอะไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะใส่เนื้อเรื่องน้อยไปหรือเปล่าแต่โดยรวมก็ถือว่าตามมาตรฐานมาเวลครับคือดีทุกเรื่องอยู่แล้วไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมาตรฐานของมาเวลอ่ะมึงก็คงรู้กันอยู่แล้วว่ามันดีขนาดไหนคือแบบทุกเรื่องก็การันตีอยู่แล้วมาเวลทำเนี่ยดีแน่ๆแต่จะดีมากดีน้อยอันค่อยว่ากันซึ่งเรื่องนี้ผมก็ให้ดีเกือบมากเกือบน้อยกลางๆแล้วกันครับโดยถือว่าถ้าวัดเปอร์เซ็นต์หน้าดูเนี่ยแฟนมาเวลเนี่ย 100% ไปดูเลยครับผมเพราะว่าการ์เดียนภาคแรกทำมาดีมากแต่ภาค2เนี่ยผมอาจจะว่ามันอาจจะด้อยกว่าภาคแรกนิดนึงอะไรแบบนี้แต่โดยรวมก็ถือว่าน่าดูครับเนื้อเรื่องทำพล็อตมาได้โอเคครับแตกแยกดีแล้วก็สร้างสรรค์เยอะมากความสร้างสรรค์นี่กูให้เต็มเลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งถ้าคือเรื่องนี้พูดมากไม่ได้ถ้าพูดมากคือจะเป็นสปอยเลยคลิปนี้เลยไม่ยาวมากนะครับผมสั้นๆให้ความน่าดูอยู่ที่8เต็ม10ครับ8เต็ม10สำหรับเรื่อง Guardians of the Galaxy 2นั่นเองแล้วก็หากใครสงสัยว่ากูใส่แว่นแล้วหรอคือไม่ใช่นะครับเวลาผมดูหนังหรือเล่นเกมเนี่ยผมจะใส่แว่นพวกนี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ต้องจ้องคอมเยอะไงมึงไม่ต้องสงสัยนะว่ากูสายตาสั้นหรือเปล่าไม่ได้สั้นแต่คือกูถนอมสายตาตัวเองเพราะว่าแบบเวลากูเล่นคอมอย่างเงี้ยกูจ้องทั้งวันไงอัดเสียงเสร็จอ่านการ์ตูนเสร็จตัดต่อเสร็จเนี่ยทั้งวันละเล่นเกมอีกอ่ะทั้งวันอีกเล่นมือถืออีกรวมเข้าไปดูหนังกูก็เลยต้องเริ่มรักษาสายตาตัวเองนะครับเพราะอย่างนั้นกูก็เลยใส่แว่นเวลาไปดูหนังหรือว่าไปอะไรอย่างนี้หากใครสนใจแว่นนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกสรรพคุณของมันให้อีกทีนะครับและในวันนี้ก็มากันสั้นๆแค่นี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย